บิ่งยังเบิ่งกอไผ่เหรอพอแหลมมาสะออนกอไผ่อยากได้ไปเฮียนหางบังไฟเลยมาดูอะไรมาดูกอไผ่สุดงงเดี๋ยวมีแพนด้าจะโผล่มาเนี่ยแพนด้าออกมาจากรถทุกตัวน่ะนั่งรถ2ชั่วโมงมาดูกอไผ่ได้แพนด้ามากอไผ่ไงไปแล้วพอแหลมก็พระเอกคุณพาแพนด้ามันเหมือนเขาทำขึ้นเนาะต้นกอไผ่อ่ะมันเป๊ะทุกตามระวังรถเด้อเอาเบอร์ใส่ของกอไผ่บอดไปถามพอแหลมเนี่ยไอ้ถามกอมังไฟไหมเป็นเอาไปเฮ็ดอันเล่ามังไฟไหมบัฟเฟอร์บอกทำไมเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยอ่ะเนี่ยจริงนะเนี่ยเนี่ยขาวเลยอ่ะไทยพระเอกเอาไว้ลงที่นังไงตัวเงี้ยมันงามดิงามครับกอไผ่กอไผ่ประเทศญี่ปุ่นครับเบิ่งครับเป็นป่องซ้ำกันเลยป่องซ้ำกันอย่างงามเลยครับตรงเป๊ะเกิดเป็นต้นไผ่ต้นมันเนาะแม่นครับคันเป็นบ้านเฮามันสิเป็นกอเป็นจุ่มฮะอันนี้มันตรงแม่ต้นไผ่ต้นมันแม่บอดโอ้เป็นต้นไผ่ต้นมันเลยนะพาโจพาหลานมาเบิ่งหยังนี่นั่งรถ2ชั่วโมงมาเบิ่งกอไผ่อายุสิไปไปหาเล่าของไผ่พุ่นเบิ่งป้องงามเลยแล้วก็เป็นต้นไผ่ต้นมันครับบ่มีนอมันบ่6เนาะครับบ่มีนอมันเนาะโดนมันบ่ฮกนั่งรถ2ชั่วโมงมาเบิ่งกอไผ่นี่นะครับมากินพ่อโจพ่อน่ะมาเบิ่งหยังนี่นั่งรถ2ชั่วโมงเบิ่งกอไผ่นี่นะโอ้นั่นแหละเลื่อนๆเอาเอื้อนเอาไปไปเนี่ยมันเอียงอยู่บ่นี่กอไผ่เร็วไปๆโอ้อ๋อเขาเจ้าเขียนในพร้อมเด้นี่เห็นว่าเขาเจ้าเขียนเป็นตัวหนังสือว่าจะเป็นตัวบาทมือเด้อดาวเลยลูกมีกระชาบังโดนเนาะโอ้ยไปเนี่ยภาพพอแหลมมาหาหางของไฟไหมห้องเสมอกันโอ้ห้องคุ้ยแม่พอเอกไปนั่งพุ่นพุ่นบอกให้เจ้าย่างไปพุ่นแล้วไปเขาย่างเองเขาไปนั่งพุ่นบ้างจะถามบ้างไอ้นี่ไงไอ้ดีนี่แหละแล้วเราก็นั่งรถกลับที่2ชั่วโมงแล้วก็ไปงานไม่ได้อะไรได้ต้นไผ่ได้ดูกอไผ่มันมีหนีหน้ามั้ยพ่อเจออยากได้ที่ทำงานเนี่ยเราเลยต้องนั่งรถไกลเอากองเธอได้เขามาเอาไผ่ที่นี่นั่นหรอว้าวใส่ชุดทีมเดียวกันเดี๋ยวคนส่งเจ้าหน้าไปเร็วนี่ต้นไผ่ก็เห็นแล้วสุดสะออนนะกอไผ่ไหมนี่บ่โอ้นี่บ่ในใส่ต้นเก้านี่บ่อันนี้เก้าขัวนะคือบักเงาะแท้ว่าเป็นบักเงาะเตี๋ยบักเงาะใหญ่อ่ะเอาดีรถตอบแต่ได้รวยแม่ขอจีบลูกค้าไปหยิบคนอื่นเถอะไปหยิบคนอื่นเถอะมันมาแต่ถ้าเป็นคนเห็นจริงๆแต่ว่าหยิบลูกสาว2คนเลยทีนี้เจอรถเต่าคุยอากาศเย็นดิหมาญี่ปุ่นมันเห่ามันไม่เห่าเหมือนไทยนะมันเห่ายังไงพี่พีชหมาญี่ปุ่นน่ะน้องเอ้าบอดไปใส่เนาะบัดนี้เอียงอ่ะเพื่อนแล้วเออสงงหนางึกๆก่อนฮะผมหูว่าเป็นช่วงเช้าให้ละใส่มาแค่ก็ให้อยู่ทั้งวันเลยลูก Thank you ก็ได้มั้งเขาเจ้าก็สิหูอยู่ต้องอ๋อนี่เป็นใบนะครับเป็นใบเที่ยวนะครับผมคุณนำมาประดับอย่างงามเลยนะเมียนครับว่าผมมากี่สิ่งงามเลยพ่อเอ๋ผมเนี่ยสูงกว่าเลยเอาไปเฮ็ดอันขั้นเบ็ดนอกก็สิต้นไผ่สูงยางสูงเลยครับมันเป็นกอไผ่กอมันแล้วมันก็บ่หกคือบ้านเนาะ
บ่เห็นหนอมันเลยเด้ผมก็หาไม่หนอแม่นนี่คิดคือกันเลยหลายคิดคือกันได้มั้ยมันบ่มีหนอมันแม่มันเกิดขึ้นยังไงอ่ะโหแทบช็อกพี่อภัยพี่อภัยพี่อภัยมาไหนเพชรพี่อ้าวบอดไปไสแล้ววันนี้พี่เพชรบอดไปไสล่ะเอ้านู่นฮะแต่งตัวอยู่อ้าวแม่นเตี่ยอ๋อบุญพี่พี่อภัยพี่เสื้อสมุดรออยู่อะไรอยู่พี่เสื้อสมุดรออยู่มั้ยนี่มาแล้วพี่อภัยกินอีกแล้วมั้ยพี่อภัยอย่าโทษพี่อภัยอย่าโทษเอาเหรอมาเบิ่งกอภัยเมื่อไรดิพันเดียวกันไหนเนี่ยแมนแมนพันเดียวกันเลยนี่นี่พันเดียวกันก็ดูดิก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 มาไกลแท้เอาแบบได้อีกแบบฮะสงสัยพวกนี้สงสัยบอกว่ามันฟื้นมันห้องเลยเนี่ยเนี่ยท่านมาไหนดูดิฉันมาไทยบ้านใจเร็ววันนี้มันจะมาไทยกับมาญี่ปุ่นต้องคิดกันอะไรสวบมือนั่นผมไม่นี่ผมแล้วครับห้องน้ำอยู่ห้องน้ำซอยซอยห้องน้ำห้องน้ำอยู่ยิ้มๆมั้งอันพันเนียมคือกันก็รู้ดูดีกว่าดุกดิกเป็นอันนี้บอกใจมาญี่ปุ่นใส่คีบขามาญี่ปุ่นมันห่วงยังไงโอเคครับเดี๋ยวรวมตัวตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะอธิบายป้าแดดแบบฮอนเลยอย่าตากแดดเลยป้าแดดฮอนมาขนาดเลยเจนอันนี้แป๊บนึงครับเอาพวกเอกอ่ะถ่ายรูปสวยให้ได้นะครับคุณได้จะเลยคอนนิชิวะยินดีต้อนรับนะคะยินดีครับโปรดให้พนักงานเจ้าของคุณขอบคุณครับยินดีต้อนรับฟาร์มวากายามะ Thank you เบอร์ここへ和歌山農場はですね竹の子と栗を作ってる農場ですあーที่นี่นะคะก็ครูไปแล้วก็เก็บหน่อไม้เก็บหน่อค่ะหน่อไม้แล้วเกาลัดด้วยนะคะคนนี้ยังไม่ได้ไม่ใช่ฤดูนะอืมすごくね広い農場でして広さはねだいたい5万人入る東京ドーム5個分ぐらいมันร้อนที่นี่นะคะแดดแดดไหม้มากเลยร้อนอ่ะที่ครับยาซาชิですความกว้างนะคะเท่ากับโตเกียวโดมนะคะโตเกียวโดมโตเกียวโดมโตเกียวโดม5 5ทีนะคะเท่ากับโตเกียวโดม5ทีสรุปว่าไม่เข้าใจโตเกียวโดมไม่เป็นไรสรุปว่าเราเนี่ยเราไปอันนี้ก็ทานดูเล่นนะคะお渡ししたパンフレットに同じ地図が入ってข้างในนะคะมีแผนที่ด้วยนะคะเราเราอยู่ที่นี่นะคะที่นี่ที่นี่เวลาเร็วกว่าไทยเลย2ชั่วโมงนี่ครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับเดินเนี่ยนะคะค่ะเดินค่ะนี่กว้างกว้างมากค่ะเดินประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้โหว่าแล้วเวลาไปยังคือหันเตียนเหมือนกันวะเอาอีเทนซิงอะเขาแนะนำนะคะทานเดินเล่นนะคะขอสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่ครับเดินตามเส้นไข่ปลาจุดไข่ปลาสีน้ำเงินเดินตามเหมือนในหนึ่งไทยเบอร์
ยังไปได้ข้าวหนึ่งผักนั่งถารัดถามูไหมกี่ไร่นะครับทั้งหมด24ไร่24ที่นี่นะคะมีชิงช้าชิงช้าใหญ่ๆนะชิงช้าชิงช้าชิงช้าใหญ่ค่ะพุทธนามโนเลยค่ะสวยมากนะคะนี่ครับจะมีชิงช้าอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับสีส้มๆนี่ครับใช่ไหมあそこで蔵を回収した返事館があって。ああ、イヤンボ。トンマカームが。なんか返事がない。あの、似たようなもう、トンマカーム、トンマカーム。あの、他の他のチャンスの中にピピッとかんด้วย。ああ。コーンこうみあランコンファー、うん、お土産買いました。これがねカフェです。ああ、君が点カフェ。ああ、カフェメソン。カフェメソン。カフェメソン。パナバイモンクン。わあ。バイモンクン。ちょっと待ってね。นี่โอเคเรียบร้อยครับพี่จิมเนียร์ซ้ำนี้ครับอย่าลืมฝากไปด้วยนะจ๊ะ